กราบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องทุกท่านนะยินดีต้อนรับสู่ช่องทูเกมก็อยู่ผมนะวันพีชเวอร์ชันนะน่าเล่นมากๆนะฮะก็จะรวมโค้ดนะใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมปี2024แล้วก็มีภาษาไทยด้วยนะฮะก็ก่อนจะเล่นเกมใครมองหาร้านเติมเกมสำหรับภาษาไทยแนะนำร้านท็อปอัพนะฮะเติมเกมเติมถูกเติมใบเติมแบบไพ่ต้องโอท็อปอัพมีทุกเกมที่ท่านเลือกเติมนะฮะโดยเฉพาะแบ็คโคเวอร์รับเติมทุกแพ็คนะฮะยิ่งเติมเยอะยิ่งถูกนะฮะกับร้านเรานะฮะไลน์แอดเฟซบุ๊กเว็บไซต์ตามนี้เลยนะครับทักมาได้เลยนะจะมีแอดมีบริการเติมถูกเติมใบต้องโอท็อปอัพนะครับมางานดีที่เราชอบเซิร์ฟเวอร์มันก็จะเปิดเรื่อยๆนะแต่ตอนนี้มีอยู่แค่ไม่กี่เซิร์ฟเนาะงานดีมากเวอร์ชันนี้มีภาษาไทยสโตร์ไทยด้วยนะครับผมสามารถเติมเงินได้ด้วยนะฮะนี่ครับผมก็จะเป็นการรวมโค้ดทั้งหมดเลยฮะสำหรับสโตร์ไทยนะแล้วก็มีโค้ดใหม่มาด้วย2โค้ดนะฮะก็ใส่ทั้งหมดแล้วก็น่าจะเปิดกระชาได้เยอะอยู่นะฮะก็รีหาตัวละครที่ต้องการได้เลยครับผมตัวเก่งๆก็มีเยอะมากมายนะดูสตรีมย้อนหลังก็ได้ที่ผมเคยเล่นทิ้งไว้นะฮะโบอานี่ก็เก่งแซงก็เก่งนะฮะคิซารุก็เก่งนะฮะรอเก่งมากนะแต่รอนี่รู้สึกจะไม่เปิดในตู้ธรรมดานะมั้งน่าจะเป็นตู้ลิมิเต็ดนะฮะก็เล่นเหมือนมันจะแจกเยอะครับผมเล่นไปเรื่อยมันแจกค่อนข้างจะเยอะมากนะถ้าที่เล่นยาวๆก็เกมนี้เนี่ยน่าเวอร์ชันเนี้ยน่าสนใจที่สุดสำหรับวันพีชแนวการ์ตูนนะที่ว่ามันเป็นตัวเล็กๆอ่ะอันนี้โอเคอยู่ทำได้สมส่วนแล้วภาษาไทยก็มาเร็วด้วยนะก็ปรับภาษาได้ที่หน้าฉากไตเติ้ลเลยครับอยู่ขวามือนะหรือจะปรับในเกมก็ได้นะไปที่ตั้งค่านะเวอร์ชันเนี้ยของแท้แล้วไม่ออกจากสโตร์ไทยเลยนะอยู่สโตร์ไทยนานมากเลยนะตอนที่ผมสตรีมก็อ้วนหลายกับเดือนนึงเดือนกว่าๆนะฮะเนี่ยลงไปแล้วก็อย่าลืมนะฮะฟาร์มเศษเรือเนี่ยทุกวันก็จะได้เรือมาเยอะช่วยได้ดีมากนะเรือเฮ้ยทำไมมันช้าช้าผิดปกติเนี่ยมันทำใหม่มาแล้วมันภาพมันสวยไงแล้วก็ไม่อยากให้พลาดแล้วก็มีโค้ดใหม่มาเลยก็จะเลยทำคลิปรวมโค้ดสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นเวอร์ชันนี้นะทำคลิปรวมโค้ด2024ไปเลยนะเอามาลองเล่นดูกันแล้วกันนะใครคิดถึงเกมนี้ก็ไม่ควรพลาดยากอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าก็เก็บของแจกเพชรเยอะเวลาส่งตัวละครออกไปหาของอะแจกเพชรมันจะเยอะมากอย่างก็สวยงามประมาณนี้เลยเดี๋ยวรอแท้ว่ามันสอนเสร็จแล้วก็เดี๋ยวผมพาไปใส่โค้ดจะมีโค้ดใหม่เลย2โค้ดตึงๆนะนอกนั้นก็น่าจะใส่ได้หมดไอ้โซโลล่างนั่นก็เก่งนะร่างอะไรวะนิวเวิร์ลหรือเปล่าเนี่ยซันจิใครอีกเยอะนะครับเก่งๆเยอะคิซารุปูจิโทระไม่เท่าไหร่นะรอไอ้รอกับตาเหี่ยวนะฮะตาเหี่ยวเกมนี้ไม่โอ้ไม่ควรพลาดนะฮะตัวซ้ำนี่ยิ่งมีประสิทธิภาพมากก็ขอให้โชคดีในการเล่นเกมนี้แล้วกันนะเล่นไปเรื่อยก็มีภาษาไทยก็ฟินกับภาษาไทยไปนะกับภาพสวยๆแนวการ์ตูนแบบนี้อ่ะคุณ3ได้ตั้งแต่หัววันเลยฮะเดี๋ยวไปดูโค้ดใหม่มันแจกอะไรเนาะเดี๋ยวปล่อยให้เขาสอนไปก่อนไงนี่ก็ฝากกดไลค์นะครับคนที่ไม่เคยซับสไครต์ก็กดซับให้ผมด้วยนะครับแล้วก็จะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะช่องเราจะมีเกมมาลงทุกวันนะฮะสำหรับสายขี้เบื่อนะฮะไม่ว่าจะเป็นเกมต่างๆข่าวเกมนะฮะลงทะเบียนเซิร์ฟนงซบนอกเซิร์ฟในมีหมดเนาะใครชอบเล่นเกมก็ซับไว้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะไปสอนอัพโจรสลัดก็ไม่ยากหรอกแต่คอนมันจะหายากไอ้เกมเนี้ย
แต่วันอาทิตย์แนะนำนะวันอาทิตย์มาฟาร์มคอนนะหาเวลาว่างมาเล่นวันอาทิตย์ให้ได้มันจะฟาร์มได้เยอะกว่าปกตินะแล้วก็จะมีด่านผู้หญิงนะฟาร์มคอนปกติด้วยจะใช้ตัวผู้หญิงล้วนเลยนะในการฟาร์มเนี่ยสกงสกิลนะอัพได้หมดนะผมมันจะมีอีกเวอร์ชันหนึ่งภาษาไทยแต่ว่ายากยากเนี่ยแล้วตัวละครตัวใหญ่ๆสวยด้วยแต่ยากมากเจอโปรไปทีเดียวแล้วก็หายไปเลยไม่โผล่มาอีกเลยประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะลองใส่โค้ดคร่าวๆนะแล้วก็เพื่อนๆก็ไปใส่เอาอีกเนาะมันเยอะมันยาวนะก็ใส่โค้ดจะได้มันโก้มั้งมาใช้ก่อนก็ปั้นมันโก้ใช้ก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ใช้โบไอจำชื่อไม่ได้ร่าง2 SR ใช้ไปก่อนนะจัดไปงานดีที่ยังคงอยู่สโตไทยตลอดอ่ะเลิกสอนแล้วนะฮะทุกอย่างก็ประมาณนี้ก็มาดูว่าเหตุการณ์มีอะไรเนี่ยอะไรแจกบ้างนะฮะอย่าลืมมันแจกพลังงานด้วยนะเนี่ยก็มีอะไรรับๆไปนะเนี่ยรับไปให้หมดแจกพลังงานเยอะเกมเนี่ยเล่นสนุกนะบอกเลยปิแจกเศษนี้ด้วย10ลูฟี่เกียร์4นะเดี๋ยวผมลองใส่โค้ดให้หมดเลยก็ได้ก็อยากรู้เหมือนกันว่าจะเปิดได้อะไรพยายามหาเล่นเซิร์ฟใหม่ที่สุดนะตอนนี้เซิร์ฟยังแดงอยู่นะรอเซิร์ฟนี้หมดปุ๊บเนี่ยท่านก็ต่อจากเซิร์ฟนี้เลยก็เล่นเดินนะฮะอันนี้ก็ล็อกอินธรรมดาอันนี้ร้านค้าข้อเสนอพิเศษมีสกุลสกิลแล้วก็ฮีโร่ใหม่อันนี้จะเป็นพวกสายเติมนะฮะทำกิจกรรมกันอันนี้ก็วันที่1รับนี่วันที่2รับนี่3รับนี่4รับนี่5รับนี่หรือเปล่าไม่แน่ใจไม่ได้รับเป็นเควสเฉยมั้งนะฮะนี่ตัว SP ฮีโร่ใหม่ก็จะเป็นตัวละคร SP เนาะก็จะมีกิจกรรมให้ทำนะสำหรับสายฟรีส่วนสายเติมก็ต้องเติมเอาอย่างนี้ได้ตัวนี้ไปนะฮะแต่ละตัวก็เก่งตามของมันแหละนะฮะอันนี้เปิดใบฟรีหุ้ยโอ้โหเดี๋ยวจะทำแต้มเพิ่มมาเปิดนี่ได้สบายเลยนะเนี่ยเปิดตู้แดงนะฮะนี่มันจะมีกิจกรรมอยู่นะได้มา20เศษนะจะเปิดอีก10ครั้งไปหาซื้อไปหาซื้อในร้านค้านี่หรือเปล่าวะเนี่ยเนี่ยในร้านค้าเนี่ยน่าจะเป็นใบอันไหนวะลืมแล้วโอ้โหเพียบเลยใบเด็กแก่เก็บเพชรไปซื้ออ่ะนี่อันนี้ก็มีกล่องกดดูได้ไหมวะจำไม่ได้แล้วเออนี่ซื้อนี้นี่4อันแลกเอาเลยเนี่ยไอ้ตัวนี้เก่งนะแล้วก็แจ็คก็เก่งนะก็ลองเล่นดูนะเดี๋ยวผมใส่นี่ก่อนใส่โค้ดก่อนเนาะโค้ดใส่ตรงนี้นะแลกโค้ดนะผมจำไม่ได้ใบนั้นซื้อตรงไหนวะแล้วก็เอาไปเปิดกระชาใบแดงอะเดี๋ยวนะหาก่อนเอาโค้ดใหม่เลยนะ2โค้ดอ
นี่ใบกระชา2เพชร300นี่ก็โค้ดใหม่มี2โค้ดนะฮะอ้าวเป็นไรใส่ไม่ได้อันนี้ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวเราไปใส่โค้ดดูเอาแล้วกันนะเพื่อนผมจะทิ้งโค้ดไว้แล้วกันนะอันนี้ผมขอสุ่มก่อนแล้วกันลองดู7ใบจะได้อะไรไหมในเอสนะฮะเอสกับกากมาอย่างไวอะไรนะฮะอะไรเดคอนแย่เลยเออโรบินล่างเนี้ยใช้ได้ก็ต้องเก็บเพชรนะครับจะไปซื้อตั๋วในกล่องเอามาเปิดตู้ที่ผมได้เมื่อกี้ถ้าใครเปิดได้เยอะก็ฟุกได้ตัวละครดีไปใช้ได้อุศบล่างนี้มาใช้แต่ก็ไม่เก่งเท่าตัว SS นะขี้นะไอเรื่องกล่องตรงนี้ผมก็จำไม่ได้ว่ะมันจะเป็นใบนี่หรือเปล่าอันนี้เลือกอันนี้ก็เก่งนะเลสลี่นะเก่งหลายตัวอันนี้ก็เก่งเป็นลูกกวาดก็ประมาณนี้นะครับลองไปเล่นดูนะหลายๆตัวก็สนุกนะเกมนี้แนะนำเลยให้ลองเล่นดูนะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม